เดี๋ยวเมนเทอร์ทั้ง4จะต้องไปเลือกน้องๆนะคะที่จะเป็นไฟนอลลิสต์อีกครั้งหนึ่งด้วยถามความรู้สึกก่อนถามความรู้สึกพี่ใหญ่ก่อนข้อนี้เราเคยมาเป็นเมนเทอร์อยู่แล้วรู้สึกไงบ้างคะคราวนี้เป็นของเมนคราวนี้เป็นของคุณแม่นบ้างครับก็ยังรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมครับแล้วก็อยากจะกล่าวคำต้อนรับเด็กๆเอ้ยไม่ใช่ทุกคนมือใหม่เอ้ยน้องมือใหม่ต้องไม่ยอมเขานะครับฝากจะไม่กลัวแล้วค่ะเป็นไงคะพวกส่งพูดไปก่อนค่ะคุณควรจะเตรียมอะไรไว้บ้างในฐานะที่เราเป็นศิษย์เก่า The Face Thailand จริงๆก็เรื่องของประสบการณ์อะไรเงี้ยเราไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเพราะว่านอกจากจะมีเรื่องของประสบการณ์ชีวิตด้วยประสบการณ์การทำงานด้วยยังมีประสบการณ์การเป็นเมนเทอร์มาก่อนด้วยผมก็เลยรู้สึกว่ามาซีซั่นนี้จริงๆก็อยากจะมาเจอคู่แข่งที่แข็งๆหน่อยแต่ว่าพอเจอน้องเราก็เลยดีใจขึ้นไปอีกเดี๋ยวมารอชมขอโทษนะครับพี่โคครับซีซั่นที่แล้วนี่ชนะหรือเปล่าครับน้องใหม่เก่งมากขอโทษทีนะครับผมซีซั่นนี้ก็ประวัติศาสตร์อาจจะสำรอยนะครับอันนี้แสดงว่าไม่ได้ทำกันบ้านนะครับพี่ชนะไป2ครั้งครับแล้วไฟนอลวอล์กเหรอครับไฟนอลวอล์กเดี๋ยวปีนี้แหละครับเดี๋ยวพี่ชนะนี่เห็นไหมเขาไม่ยอมกันเลยเดี๋ยวเรามาถึงเมนเทอร์ท่านต่อมาเมนเทอร์จักรวาลของเราคุณมาริยารู้สึกยังไงบ้างคะผมรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาเป็นเมนเทอร์ครั้งนี้และจริงๆแล้วเนี่ยเวลก็คือแบบชื่นชอบทั้งเมนเทอร์ทั้ง3อยู่แล้วค่ะแต่รู้สึกว่ามันยังมีอะไรที่หลายๆคนยังไม่เห็นก็คิดว่าจะใช้โอกาสนี้ค่ะให้ทุกคนได้เห็นอีกด้านนึงของมาริยาเพราะปกติเนี่ยคุณมาริยาเขาจะมาแนวซอฟหวานและจะสู้อีก3คนนี้เหรอจะสู้ฝีปากเขาได้ไหมคะต้องรอดูวันที่23นะคะนี่รอชมวันที่23เลยนะคะรอรู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างมาถึงทีมนี้ทำไมคุณได้2คนเลยล่ะอันนี้เดี๋ยวเพราะว่าเขาแข็งแรงไม่พร้อมต่อไปเลยไงฮะจริงๆมีคนเดียวก็ได้จริงๆมีทีน่าคนเดียวพร้อมไม่ต้องมีแบงก์ก็ได้อ้าวเอาคุณแบงก์คุณอย่ายอมเดี๋ยวรอดูในรายการครับผมว่าทำไมถึงต้องมี2คนมันมีเหตุและผลครับเพราะว่าจีน่าเนี่ยเขาก็เป็นตัวเองส่วนตัวผมเนี่ยก็จะมีหลักการและเหตุผลและการคิดวิเคราะห์มาช่วยทำให้ทีมของเราได้แข็งมากขึ้นครับและที่สำคัญนะครับพี่จูนครับคือเรา2คนเนี่ยรู้จักรายการนี้ดีที่สุดพอนี่คือเขาคือวินเนอร์ของ The Face All Star และตัวผมเองก็เป็น The Face Man ด้วยครับในฐานะผู้เข้าแข่งขันครับในฐานะผู้เข้าแข่งขันนี่คุณไม่พูดเราสามารถอัพเลเวลได้ไงครับผมโอกาสทุกอันเนี่ยมีไว้ให้คว้าครับเห็นไหมเขาจบด้วยคำคมด้วยอ่ะคะคุณจีน่าคุณต้องสู้เขาจริงๆรู้สึกดีใจค่ะก็เป็นเหมือนหน้าที่ที่มาขอโอกาสค่ะสวยเนาะค่ะชมตัวเองค่ะเป็นคนชมตัวเองจริงๆมาครั้งนี้ไม่อยากพูดเยอะค่ะไม่ได้อยากมาบอกให้ทุกคนกลัวแต่รอดูแล้วกันค่ะรอดูท่าสะบัดก่อนนะคะเราก็เคยผิดนี่มันเหมือนบ้านเราอะเราก็เคยผิดหวังที่นี่แล้วเราก็ชนะที่นี่ไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวจะเจ็บคอแบบพี่โทซีซั่นที่แล้วคิดว่า The Face Thailand Season 5จะมีความมันอะไรมาให้คุณผู้ชมติดตามบ้างถามคุณมาริยาก่อนความมันเหรอคะค่ะเยอะเลยค่ะก็ไม่อยากพูดมากจริงๆอ่ะก็รอดูวันที่23เลยค่ะวันที่23รอจริงๆมีเซอร์ไพรส์เยอะมากครับรอบนี้เราก็เลยแบบไม่รู้จะพูดอะไรได้บ้างแต่ว่าแน่ๆมี2เซอร์ไพรส์ใหญ่ๆนะแน่ๆเลยมีแบบต้องรอดูครับว้าวแน่ๆเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์เลยปีนี้ใช่มั้ยคะอะไรอ่ะคะทำไมหนูไม่เห็นรู้เลยเราเอารอดูอีกจะให้บอกเลยไหมครับตอนนี้ได้ไหมได้หรอคุณจีน่าคิดว่าซีซั่นนี้ซีซั่นไฟจะสนุกยังไงบ้างของ The Face Thailand คือดำเนินมาถึงซีซั่นไฟแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรที่ง่ายไม่มีอะไรที่ทุกคนเดาออกแน่นอนค่ะแค่นี้ละกันค่ะคุณแบงค์ล่ะคะในฐานะที่เคยผ่านแคมเปญโหดๆมาแล้วคุณคิดว่าแคมเปญปีนี้จะอลังการขนาดไหนโอ้โหบอกได้เลยว่าโหดแน่นอนนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือเราสี่คนเนี่ยเหมือนเป็นนิวเจนเพราะฉะนั้นการเล่นเกมของพวกเราทั้ง4คนจะไม่ซ้ำกับที่เคยมีมาแน่นอนยังไงทุกคนต้องรอมาดูครับต้องติดตามทุกๆ EP เลยเพราะจะมีการแบบพลิกอะไรเซอร์ไพรส์อะไรตลอดเวลานะคะสุดท้ายให้ทั้ง4ท่านฝากให้ทุกๆท่านชม The Face Thailand Season 5คนที่23กุมภาพันธ์นี้ที่จะถึง4ครึ่งฝากนิดนึงค่ะสำหรับผมนะครับคือซีซั่นนี้อยากจะบอกว่าหลายๆคนอาจจะคาดหวังว่าเราจะทำ Team Monster เวอร์ชั่น2
ไม่แล้วผมจักจะบอกว่าทีมมอนสเตอร์จะมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแล้วก็เป็นตำนานต่อไปซีซั่นนี้ผมเปลี่ยน strategy ของผมผมจะเลือกเฉพาะคนที่ใช่จริงๆสำหรับทีมใช่ในแบบ2019ด้วยอยากให้รอดูทีมโทนี่ในซีซั่นนี้นะครับไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับผมแต่ว่าที่เลือกมาก็เหมือนเดิมนะคะเห็นไหมคุณจีน่าเดี๋ยวเรายังไม่ได้เลือกกันเลยจีน่าเลยไม่เลือกใช่เลือกคุณจีน่านะคะคุณจีน่าฝากค่ะแต่ก็จริงๆฝากด้วยละกันค่ะฝากทีมจีน่าแบงค์ด้วยเพราะว่าจะพูดว่าทีมเรามันดีมากก็ไม่ได้แต่ว่าก็อยากพูดว่าทีมเรามันดีมากจริงครับคุณแบงค์ย้ำนิดนึงครับก็จริงๆแล้ววันเสาร์23นะครับเปิดช่อง3เนี่ยสามารถดู The Faceเชียร์ทุกทีมได้แต่ว่าอย่าลืมเชียร์ทีมจีน่าแบงค์เพราะว่าซีซั่นนี้นะครับแชมป์ยืนอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหคุณมารยาอย่ายอมค่ะฝากใช่ค่ะแชมป์ยืนอยู่ตรงนี้เลยค่ะไม่บอกได้เลยค่ะว่าเดอะเฟซเนี่ยทุกซีซั่นก็จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาขณะซีซั่นนี้มาเองก็มีหลายอย่างที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันไม่ใช่ทุกคนเซอร์ไพรส์เหมือนกันก็อยากให้ทุกคนรอติดตามจริงๆเลยค่ะวันที่23นี้เอพิโซดแรกเลยก็ฝากทีมของมารยาด้วยนะคะขอฝากทีมทั้ง3ทีมเลยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้ด้วยค่ะ